สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกับ23 นาทีของวันอาทิตย์จะบอกอะไรดีมันเป็นวันอาทิตย์ที่กำลังจะเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะก็เบสก็รู้สึกคิดถึงการทำคลิปขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอยากจะอัปเดตชีวิตอะไรนิดนึงก็เลยตั้งใจจะมาทำ Everyday Routine นะคะก็คือจะทำคลิปเดียวแล้วก็รวดทั้งอาทิตย์เลยหมายถึงว่าก็จะสรุปช่วงชีวิตแล้วก็แอคทิวิตี้ต่างๆที่ทำทุกวันให้ทุกคนได้ทราบละกันเนาะก็วันนี้มาดึกนิดนึงเพราะว่าวันนี้ไปเรียนมานะคะเป็นเรียนติวกวดวิชาที่แถวรามคำแหงแล้วก็กลับมาคือเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งได้เหนื่อยมากนะคะแล้วก็เราก็ไม่ย่อท้อพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บกินข้าวอาบน้ำเลยเรียบร้อยปุ๊บเราก็ทำการรับผิดชอบชีวิตตัวเองต่อคือการอ่านหนังสือก็อ่านมาจนถึงตอนนี้คือง่วงมากนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าชีวิตเบสใน1 วีคไปทำอะไรบ้างสวัสดีวันจันทร์ค่ะตอนนี้เบสใส่ชุดสีชมพูมาเลยตอนเราวันจันทร์ความจริงมันต้องใส่สีเหลืองแต่เราไม่ค่อยมีชุดสีเหลืองตอนนี้นะคะเบสอยู่ที่ซีคอนบางแควันนี้มีเรียนออนไลน์ด้วยแหละแต่ว่าเทปยังสตรีมมิ่งไม่เสร็จก็รอเทปสตรีมมิ่งเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็เบสก็จะหาที่นั่งเรียนกันอาจจะเป็นร้านกาแฟที่นี่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยต้องไปรับน้องคาร่ากันต่อที่โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวพอรับเสร็จเนี่ยเบก็จะพาคาร่าไปหาอะไรกินเล่นๆคิดว่าน่าจะเป็น KFC หน้าหมู่บ้านคาร่านะวันนี้รู้สึกว่าแบบเล็บโล่งๆเลยอะอยากไปทำเล็บก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรกินเสริมสวยสักนิดตามภาษาคนเหงาเหงาเล็บที่เคยทำคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยว่ากันเรื่องกินเรื่องใหญ่กว่าเลิกเรียนเดี๋ยวเราจะไปหาล่ากันนี่คือกระจกใช่ค่ะเป็นกระจกค่ะนี่เผื่อหิวยามดึกนะคะแอบซื้อสลัดสตาร์บัคมากินอร่อยมากนะอันนี้มันจะเป็นแบบสลัดกุ้งต้มแคลอรี่ต่ำหรือเปล่าไม่รู้แต่เราชอบกินมากเลยนะไม่รู้มีใครชอบกินเหมือนเวสไหมตัวนี้นะคะของ Starbucks คืออยากจะบอกว่าอร่อยมากกินแบบทุกครั้งที่ไปอ่ะถ้าจะทุกครั้งที่ไปนะกินหลายรอบมากนะคะชอบมากมื้อเด็กของเราเย้ Hello. สวัสดีวันอังคารนะคะก็อย่าคิดว่าตอนนี้เนี่ยเบสจะหน้าสดใสชุดนอนหัวฟูแบบนี้แล้วมันจะเป็นเวลาช่วงเช้าความจริงไม่ใช่นะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา
2:20แล้วนะคะแต่ว่าทำไมถึงอยากยังอยู่ในชุดนอนเพราะว่าเพิ่งตื่นหรือบอกความจริงไม่ใช่นะตื่นตั้งแต่เช้าแล้วตื่นตั้งแต่9:10ได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเบมี่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะก็ยังเรียนต่อจากเมื่อคืนยังไม่จบยังเหลือเทปอีกเป็นชั่วโมงเลยเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยขี้เกียจมากเลยแต่เครื่องนี้คืออาบน้ำแปรงฟันอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนชุดแบบชุดปกติเพราะว่ามันเปลืองชุดแต่มันอยู่บ้านก็ใส่ชุดนอนพอใช่ไหมตอนนี้อยากกินบาร์บีคอนอะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราเรียนสักพักเราจะชวนแม่ไปกินบาร์บีคอนดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยนายกับคาร่าไว้ว่าจะพาไปว่ายน้ำนะคะแต่วันนี้เนี่ยดูบรรยากาศมันดูครึ้มๆเหมือนจะมีฝนไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยก็อดว่ายกันก็มาหาของกินที่ฟูลวินต่อนะคะเมื่อกี้สั่งชานมไปเดี๋ยวรอเกิดอาการอยากกินชานมอยากมีแรงอ่านหนังสือดึกๆเมื่อกี้ของเราวันนี้นะคะชาบูชาบูที่ฟูลวินล่าอร่อยมากอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไม้ละ10บาทนะแล้วก็อันนี้เป็นซื้อมา7ไม้60บาทสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธแล้วแล้วตอนนี้มาอยู่ที่อยุธยาวันนี้เป็นทริปไหว้พระของเบสค่ะเราอยู่กันที่วัดพระนันเชิงนะคะเป็นวัดแรกของวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วมาถึงก็เที่ยงอยู่ ออกจากบ้านช้าไงเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนสวยงามมากๆวันนี้เนี่ยเป็นวัดที่บางทีคนจะเลยไปทางวัดใหญ่มากกว่าแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เคยหลงมาที่นี่แล้วก็มาที่นี่อีกครั้งนึงเดี๋ยวไหว้พระก่อนนะมาถึงวัดที่3ของวันนี้นะคะวัดใหญ่ชัยมงคลกินเมนูเดิมอีกแล้วนะคะรู้สึกชีวิตจะวนลูปอยู่เท่านี้วันนี้นี่มีลูกชิ้นคริสตัลด้วยน่ากินมากวันศุกร์นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่บ้านอ่านหนังสือสอบจะสอบแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนได้ปะประมาณ1เดือนได้นะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแบบวิกฤตมากเค้าเรียกว่าอะไรนะไฟนอลคายสิทธิ์มากๆเลยอ่านหนังสือจะไม่ทันแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอีกต้องเดือนนึงมีเวลาเยอะแยะแต่ว่าไม่ใช่นะคือสำหรับเด็กแบบเด็กที่เรียนนิติจะรู้ดีว่า1เดือนก่อนสอบเนี่ยเป็นอะไรที่เออคือมันชิดมากๆแล้วอะมันแทบจะแบบไม่พอเลยขนาดเบสอ่านมาตั้งแต่ต้นเทอมนะรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าอวดทุกคนไปหรือยังนะคะนี่แอบอวดได้สติกเกอร์มานะคะสั่งมาจากคิดดี้แลนด์สติกเกอร์น่ารักมากเป็นลายแบบ Duffy and Friend นะคะก็เอามาติดแบบที่เคส iPad แล้วน่ารักมากชอบมากเลยร้านบาร์บีคอนเมื่อกี้สั่งเป็นชุดครอบครัวโรมิกไปค่ะที่มันมีบุฟเฟ่แต่ว่าบุฟเฟ่รู้สึกว่าน่าจะกินไม่คุ้มเท่าไหร่กินเป็นชุดปกติแล้วที่แกะรีบด้วยแล้วกินกันนะ
เสาร์นะคะวันนี้ปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นวันที่เบนต้องออกไปข้างนอกนะลูกเสาร์เนี่ยก็จะมีแอคทิวิตี้ที่ประจำแบบทุกเสาร์เลยนะคะก็คือเบนจะนัดกับคิวที่ร้าน Too Fast to Sleep เพื่อที่จะแบบไปอ่านหนังสือกันนะแต่เนื่องจากว่าวีคนี้นะคะคิวเขาติดสอบก็คือเดี๋ยวคิวเขาจะต้องสอบเนี่ยไฟนอลอีกไม่กี่วันนี้เบนก็เลยแบบไม่ได้นัดคิวต่างคนก็ต่างอ่านหนังสือกันที่บ้านนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเบนเนี่ยก็จะรอให้คิวเขาวิดีโอคอลมาเพื่อที่จะปิดไมค์แล้วก็อ่านหนังสือด้วยกันผ่านทางหน้าจอมือถือแทนไปเจอกันตัวเป็นๆ นะก็อาจจะแบบเปลี่ยนสถานที่นิดนึงจากที่ทูฟ้าไปเป็นที่บ้านเราก็จะง่วงนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคิวสอบเสร็จอะไรเนี่ยเราก็จะไปนัดกันที่นู่นเหมือนเดิมค่ะกับคิวไปประมาณชั่วโมงได้ไหมเดี๋ยวดูเวลาที่คอก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้คิวก็ไปนอนแล้วเพราะว่าวันนี้คิวอ่านสื่อทั้งวันก็ไม่ไหวแต่เบก็ว่าจะอ่านสักพักนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้รู้สึกง่วงนอนง่วงนอนหรือว่าไม่รู้ว่ารู้สึกแบบเบื่อๆอ่านหนังสือมากๆแล้วมันเบื่อๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเบก็จะไปเรียนไปเรียนติวกวดวิชาแถวรามคำแหงนะก็คลิปที่ทุกคนชอบก็คงจะเป็นคลิปจากกระเป๋าวันนี้ก็จะมาจากกระเป๋าย่อมๆ มาดูกันว่าพรุ่งนี้ที่จะไปเรียนนะคะเบสเอาอะไรไปบ้างมาค่ะก็สวิตช์กล้องหลังมาเรียบร้อยแล้วนะคะใบที่เบสเอาไปเรียนด้วยก็จะเป็นใบนี้นะเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กๆน่ารักปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นี่น่ารักมากตัวนี้เป็นของ Brunch Butter ป่ะถ้าจำแบรนด์ไม่ผิดนะคะตัวนี้เนี่ยเบก็สั่งมาจาก IG Kidland Shop ค่ะเบจะมี2ไซส์ก็จะมีไซส์13นิ้วไซส์13นิ้วก็จะเป็นไซส์แบบอันใหญ่สำหรับใส่ iPad Pro เครื่องใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์11นิ้วไซส์11นิ้วเนี่ยจะเป็นสำหรับใส่ iPad เครื่องเล็กนะคะ iPad Gen 7ของเบนั่นเองมี2ตัวคือชอบตัวนี้มากเพราะว่าอะไรก่อนที่จะไปจ่ายกระเป๋ากันเพราะว่าวัสดุเขาดีมากๆเลยเขาแบบนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเปิดดูข้างในยังไม่เคยรีวิวแบบจริงจังใช่ไหมได้เดี๋ยวจะมาทำรีวิวนะคะก็คือด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบนุ่มๆเป็นขนๆนะแล้วก็ที่สำคัญคือข้างในเนี่ยเขาจะมีที่เสียบปากกาด้วยอันนี้ที่เสียบปากกาอยู่ด้านไหนนี่ด้านนี้อยู่ด้านขวามือเห็นไหมอยู่ในมากเลยที่เสียบปากกานะคะนี่เป็นจุดๆเล็กๆตรงนี้นะก็คือสามารถเสียบปากกาหรือเสียบ Apple Pencil ก็ได้นะคะแบบก็จะเหน็บไปด้วยตัวนี้เอาไว้ใส่ iPad เนาะแล้วก็ข้างในตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะที่เบนจะพกไปเรียนแน่นอนอย่างแรกนะคะคือตัวกระเป๋าสตางค์ตัวนี้เป็นของยี่ห้ออะไรวะลิฮิตแล็บหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมลิฮิตแล็บเป็นอันเดียวแบรนด์เดียวกับตัวกล่องดินสอของเบนนะคะอันนี้เป็นลายแมวนี่ห้อยแบบเสริมมงคลอะไรมากมายเลยนี่คือกระเป๋าตังค์แล้วก็จะมีนี่กระดาษทิชชู่นะคะข้างหน้าค่ะข้างหน้าเจ้าตัวกระเป๋าสเตลล่าจะมีประกอบไปด้วยอันนี้คือมันออกมาเนาะมีเศษผมติดหวีอยู่มีกระจกค่ะเพราะว่าไม่ชอบปล่อยผมไปแล้วก็จะมีปากกาน้ำเงินเป็นของเฟเบอร์ธรรมดาเลยแล้วก็ลิควิดของมูจินะเป็นลิควิดน้ำนะคะเอาไปเพราะอะไรทั้งที่ใช้ iPad เรียนเพราะว่าจะเอาไว้สำหรับทำข้อสอบค่ะบางทีไม่มีพรีเทสให้ทำเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีปากกาเราก็จะทำข้อสอบส่งไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะหอมอ่ะพิมเสนเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเจลนะคะคือมันหอมมากเลยอันนี้น่ารักมากเบก็จะพกไว้สำหรับแบบเวลาเรียนแล้วสึกเครียดนะคะแล้วก็จะมีลูกมี1เม็ดนะคะแล้วก็จะมีตัว AirPods นะคะ Esther Bunny ไปใช้ AirPods 2นะก็จะเป็นตัวที่ใช้ Lightning นะคะร่วมนี้อร่อยมากรสคาราเมลก็ไม่ใช่เท่านี้นะที่เบสเอาไปนะคะถึงแม้ว่าจะดูแบบเล็กน้อยแต่มันก็ดูหนักเหมือนกันนะต่อไปนะคะที่เบสเอาไปด้วยเดี๋ยวช่วยแบบนี้นะขอเก็บของนึงนะคะเครื่องที่เบสเอาไปเรียนด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะคะ iPad Pro ที่จะเอาไว้จดเลคเชอร์จดอะไรเมื่อกี้อ่านหนังสือถึงเนี่ยมาตา3232ปวีอนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเรียนปวีอต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนาะแล้วก็จะมีแก้วน้ำอันนี้คือ
ได้มาในวันวาเลนไทน์นะคะคือไม่สามารถจะทำเอาให้ดูได้อยากทำเป็นคลิปแยกดีกว่าคือมันเหมือนกับว่าเป็นแก้วน้ำที่มันยืดได้หดได้อะมันจะเก็บเหลือเท่านี้นะคะแล้วมันจะพับได้สองขนาดคือขนาดนี้ก็คืออันนี้แบบใหญ่สุดแล้วก็จะพับลงมาประมาณนี้คือเล็กเท่านี้นะแล้วก็หลอดซิลิโคนค่ะคือดีมากๆอันนี้แล้วเนี้ยจะเป็นที่ใส่หลอดก็คือแบบเราสามารถพับได้แล้วก็นี่จะเป็นพวงกุญแจแมวน้ำปุ้งปิงตัวนี้ก็ทางร้านเขาให้มาเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือไปได้ฟรีมาได้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แล้วจะคิวก็เดี๋ยวถ้าแบบพกไปด้วยเนี่ยเบสก็จะเทน้ำออกนะคะนี่มีน้ำใส่อยู่แล้วมันก็จะหดเหลือเท่านี้แล้วก็จะสามารถพกพาใส่กระเป๋าตัวนี้ไปได้นะคะและอย่างสุดท้ายชาร์จอยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้โทรศัพท์มือถือค่ะแน่นอนของประจำการนะก็จะมีประมาณนี้นะคะตัว iPad ก็จะใส่ตัวขนมปังไปเรียนค่ะกำลังจะไปเรียนนะคะยังไม่ค่อยตื่นเลยเมื่อคืนนอนดึกแล้ววันนี้ต้องรีบตื่นแต่เช้าจะไปเรียนสายไหมเนี่ยพักเที่ยง1ชั่วโมงนะคะเบสก็จะมาหาข้าวกินที่ตรงบิ๊กซีหัวหมากใกล้ๆกับที่สถาบันนะคะวันนี้ก็สั่งเป็นข้าวหน้าปลาแบบนี้เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวต้องเรียนถึง